ขอต้อนรับนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Finding the Rainbow คุณออมสุชาก๊อตอิทธิพัฒน์สิงโตปรัชญาและฝนนลินทิพย์ครับรวมถึงผู้กำกับของเราด้วยนะคะคุณเจมส์ธนดลและโปรดิวเซอร์ค่ะคุณคีตวัชชินโคตรค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันดับแรกเลยให้นักแสดงของเราแนะนำนะคะตัวแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละคนได้เลยฮะเชิญครับออมก่อนนะคะสวัสดีค่ะออมสุชานะคะในเรื่องออมรับบทเป็นเฟิร์นค่ะสวัสดีครับผมก๊อตอิทธิพัฒน์นะครับในเรื่องรับบทเป็นนนท์นะฮะสวัสดีค่ะฝนนลินทิพย์ค่ะรับบทเป็นนัทค่ะสวัสดีครับสิงโตปรัชญานะครับผมในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นวินครับสวัสดีค่ะซาร่าค่ะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เราไม่ได้เล่นนะโอเคค่ะถามผู้กำกับของเราเลยดีกว่านะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะว่าเป็นแนวไหนอะไรยังไงบ้างคะเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของกลุ่มเพื่อนนะครับพูดถึงเรื่องมิตรภาพความฝันแล้วก็ความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่ใช้เวลาในการเดินทางตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบันผ่านเรื่องราวในประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์เมืองไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์การเงินนะครับกว่าจะสมหวังเรื่องนี้ต้องรีเสิร์ชมากพอสมควรเลยใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่การเริ่มของการทำบทจนกระทั่งของการพรีโปรดักชันทั้งหมดครับผมนะฮะต้องบอกว่าในส่วนของนักแสดงก็โอ้โหรวบรวมแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาทุกคนเลยทุกคนเลยเริ่มต้นจากออมก่อนเลยคุณได้ข่าวว่าคุณก็คือเคลียร์ทุกคิวเพื่อจะมารับเล่นเรื่องนี้ถูกต้องไหมฮะเป็นฟิล์มซีรีส์เนาะใช่ค่ะเป็นฟิล์มซีรีส์ซึ่งตอนที่เราได้ดูโปรเจกต์ได้เห็นแล้วเรารู้สึกแบบตื่นเต้นกับมันมากค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆก็คือแพลนของออมก็คืออย่างปีนี้เนาะปีนี้ละก็รับเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวแล้วก็เดี๋ยวต้องมีบินไปถ่ายต่างประเทศด้วยโปรเซสมันก็จะทำให้เราคิดว่าเรารับเรื่องเดียวแล้วเราเต็มที่กับมันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเคลียร์ทุกอย่างมันลงตรงนี้ใช่ค่ะออมเขาเป็นคนทำอะไรเต็มที่อยู่แล้วถูกต้องนะคะแล้วเขาก็โด่งดังไปถึงเมืองจีนนะคะก็ใช่อ่ะแซ่เราก็ติดตามผลงานเขาตลอดนะคะก็เห็นเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ภูมิใจถือว่าเป็นแบบตัวแทนของประเทศไทยอีกหนึ่งคนเลยนะคะพูดดีนะพูดดีสิคะเราก็ภูมิใจด้วยนะคะแล้ววิวก็ได้เข้ามานะคะสุดยอดมากถามคุณก๊อตบ้างดีกว่าครับผมสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับทางวิวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นฟิล์มซีรีส์ด้วยซึ่งจริงๆปกติเนี่ยผมเองก็เล่นแต่ละครมาตลอดแล้วพอได้มาทำงานแนวใหม่ก็รู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าด้วยตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยอย่างที่พี่เจมส์เล่าให้ฟังมันมีหลายยุคหลายสมัยถูกไหมฮะแล้วตัวละครมันต้องเดินทางตั้งแต่ยุคอดีตจนมาถึงปัจจุบันซึ่งผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่มันค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายนักแสดงทุกคนนะผมว่าจากที่เห็นในทีเซอร์นะฮะหลายคนมีหลายลุคมากนะครับผมแต่พี่สิงห์นี่ลุคเดิมฮะใช่ไหมครับผมก็มีหลายลุคเหมือนกันครับทุกคนมีหลายลุคมากๆนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับมันจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนครอบครัวแล้วก็ความรักที่เติบโตมาเรื่อยๆนะฮะครับผมที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยที่ใช่ครับก็เหตุการณ์สำคัญอะไรเงี้ยครับฮะได้ข่าวว่าฟิล์มซีรีส์เรื่องนี้เขาเป็นการรวบรวมของคำว่าที่สุดของวงการเอาไว้เลยอยากทราบว่าที่สุดคืออะไรบ้างก็จริงๆโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ด้วยความที่หนังมันเซตอัพเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบันนะครับมันต้องเซตอัพทุกอย่างให้เหมือนจริงเลยนะครับแล้วก็เราก็เลยรวมทีมงานที่เป็นท็อปลิสต์ระดับประเทศเลยก็ได้ครับตั้งแต่ทีมบททีมโปรดักชันพุ่งกับโปรดักชันดีไซน์นะครับสไตลิสต์หรือโพสต์โปรดักชันแล้วก็มันมีการเรื่องนี้ครับเรามีการอัดออเคสตราจริงนะครับเป็นมิวสิกสกอร์แล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่บอยโกศิยพงษ์แต่งเพลงนะครับเพลงรักคุณเข้าแล้วเวอร์ชันที่เป็นของ Finding the Rainbow ให้เราด้วยนะครับ อันนี้ต้องฝากซีรีส์เรื่องนี้เราจริงๆครับผมแล้วก็เหมือนพี่เจมอาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดๆกับโปรเจกต์นี้ด้วยครับเซอร์ไพรส์อะไรนะคะด้วยคือด้วย
ก็ต้องขอบคุณก่อนผมขอบคุณวิวกับทางคุณชายอดัมที่ได้เริ่มต้นโปรเจกต์นี้มาด้วยกันนะครับแล้วก็ด้วยเป็นโปรเจกต์ที่ยากโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็มันมีการต้องไปถ่ายทำนะน่าจะเป็นวิวออริจินอลไทยแลนด์เรื่องแรกที่ต้องเดินทางไปถ่ายทำที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครลับก็คงจะได้ดูกันที่นี่ที่เดียวแล้วก็ที่แรกในวิวออริจินอลไทยแลนด์มาหรือเปล่าเราบอกไม่เล่นอย่างนี้อุตส่าห์ไม่บอกใครนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเพราะว่าซีรีส์เรื่องแรกพี่เรียวเขาบอกว่าถ้าใครยุคนี้ใครไม่เล่นซีรีส์เนี่ยถือว่าตกยุคซึ่งนุ้ยกับซาร่ายังไม่มีซีรีส์เล่นเลยโอ้ถามน้องของเราดีกว่าสิงโตจ้าเป็นยังไงบ้างคะครับผมสำหรับเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรยังไงยากไหมทำกันบ้านเยอะไหมคะก็ผมว่านักแสดงทุกคนในเรื่องนี้น่าจะต้องทำกันบ้านเยอะมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกที่ได้รับซินอปซิสมาก็คือถามก่อนเลยว่าถ้าผมเล่นในปี35แล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยใครรับบทเป็นตัวเราในยุคปัจจุบันถูกไหมครับเพราะว่ามันต้องเล่นยาวมาตั้งแต่ปี35จนปัจจุบันครับปรากฏว่าพี่เขาบอกว่าก็ตัวเราเนี่ยแหละเล่นในยุคปัจจุบันด้วยเล่นทุกยุคแต่คือใช้วิธีการเปลี่ยนลุคเอานั่นหมายความว่าในทุกยุคที่มีตัวเราอยู่เราต้องพัฒนาคาแรคเตอร์ไปในแต่ละยุคเหมือนโตขึ้นเรื่อยๆครับมันก็เลยเป็นความท้าทายที่รู้สึกว่าสำหรับนักแสดงทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็หนักหนาสาหัสกันเหมือนกันครับ ท้าทายขนาดไหนครับก๊อตก็อย่างที่พี่สิงห์พูดนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของลุคตลอดเวลาซึ่งด้วยคาแรคเตอร์ในวัยเด็กหรือว่าพอโตมามันต้องมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วเพื่อให้คนดูรู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มเติบโตนะแล้วมันจะมีเหตุการณ์นะฮะหลายๆอย่างในเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเส้นของความรักอาชีพครอบครัวต่างๆนะฮะที่มันทำให้ตัวละครเนี้ยเรียนรู้แล้วก็พัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยครับผมใช่ค่ะก็คือในโทนของหนังอะมันจะเป็น coming of age คือตัวละครทุกตัวเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนที่เราได้อ่านบทเราก็รู้สึกว่ายากกันนะเล่นตั้งแต่แบบว่าเฮ้ยเป็นรุ่นแบบมัธยมโตขึ้นจนอายุ40อะไรอย่างเงี้ยแล้วการแสดงออกในแต่ละช่วงอายุเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะมีการพัฒนาตามสถานการณ์ตามที่เราเจอเราเติบโตแบบเนี้ยเรากลายเป็นคาแรคเตอร์นี้เพราะอะไรเพราะวิกฤตที่เราเจออะไรแบบเนี้ยมันออมรู้สึกว่ามันกลมมากอะค่ะแสดงว่าพี่นุ้ยไม่น่าได้รับเชิญละทำไมอะมันยากเกินมันแบบคิดเยอะคิดลึกว่าแบบต้องศึกษาเยอะมากเลยนะคะอีกหนึ่งสาวมันจะได้ไม่มันจะได้พัฒนาตัวเองไงอ๋อเหรอใช่ต้องรอติดตามแล้วกันว่าใครจะเป็นตัวละครลับหรือเปล่าเดี๋ยวถามสิงโตอีกนิดนึงดีกว่าคุณร่วมงานกับวิวเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกเลยครับเป็นยังไงบ้างฮะสิงโตดีใจครับผมเพราะว่าอันดับแรกเลยก็ต้องพูดก่อนว่าพอร่วมงานกับวิวแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ออมได้ร่วมงานกับก๊อตร่วมงานกับพี่ฝนแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายท่านที่อาจจะไม่ได้มาวันนี้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันมาก่อนไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้โคจรมาเจอกันก็มาเจอกันในการร่วมงานกับวิวในครั้งนี้นะครับผมดีใจมากครับนะฮะนะครับอีกหนึ่งสาวยังไม่ได้พูดสักทีใช่ครับมายืนฟังไงคะอะไรนะจ๊ะมายืนฟังมันก็เพลินๆค่ะก็พูดเลยสักหน่อยค่ะโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะคะพี่เพิ่งเจอกันมาเมื่อไม่กี่วันวันนี้เองใช่เพิ่งเจอกันรายการค่ะเจอกันเกือบทุกวันเลยเป็นไงบ้างเรื่องนี้ฝนเรื่องนี้รับบทเป็นนัดค่ะเป็นเพื่อนสนิทเฟิร์นก็คาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นลูกคนจีนก็จะมีความเป็นแบบกรอบเยอะหน่อยเราก็จะเป็นผู้หญิงที่อยากออกจากกรอบของครอบครัวรู้สึกว่าอยากมาเจอโลกแล้วก็สนิทกับเฟิร์นจนแบบรู้ทุกอย่างของเฟิร์นตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยค่ะค่อนข้างที่จะแบบคือคาแรคเตอร์เรื่องนี้มันยากตรงที่ว่าตั้งแต่ทุกคนบอกว่ามันผ่านยุคสมัยมาค่อนข้างเยอะมากมันเริ่มต้นตั้งแต่35ยุคปี35นะคะจนถึง65ซึ่งแต่ละคนน่ะจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปโดยที่มันจะต้องว้าวแน่นอนเพราะทุกคนจะไม่เคยเห็นพวกเราอ่ะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เยอะขนาดนี้มาก่อนค่ะนี่คือสิ่งที่น่าติดตามนะฮะว่าการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะฮะอยากจะให้พูดสักนิดนึงว่าทำไมถึงคุณผู้ชมถึงไม่ควรพลาดสำหรับเรื่องนี้หนูพูดเหรอคะใช่ฮะ ค่อยๆไล่ไปเริ่มจากเราเลยแล้วเดี๋ยวค่อยๆตามนะคะ Finding the Rainbow จริงๆเอาเรื่องเนี้ยพล็อตเรื่องดีมากๆค่ะตั้งแต่อ่านบทครั้งแรกเลยเป็นความท้าทายของการแสดงเรื่องนึงเลยทีเดียวเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีหลายคาแรคเตอร์แล้วก็เรื่องภาพเรื่องสีการกำกับและนักแสดงทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะฮะคุณค่ะแล้วก็ต่อเลยจ้าครับผมก็
สิ่งที่อยากจะฝากทุกคนในเรื่องนี้นะครับคือจริงๆผมต้องบอกว่าคือมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นฟิล์มซีรีส์นะครับสิ่งที่คนดูจะได้ไปก็เนื้อเรื่องที่เข้มข้นนะฮะแล้วก็ค่อนข้างสมัยใหม่ผมคิดว่ายังไม่มีแนวไหนแบบนี้นะผมว่าเนื้อเรื่องแบบนี้ที่มันเล่าผ่านยุคสมัยมาซึ่งเราอาจจะเคยเห็นในซีรีส์ต่างประเทศมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็ดูต่างประเทศมาเยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเมืองไทยมีแล้วนะฮะแล้วก็นักแสดงทุกคนน่าติดตามทุกคนเลยนะฮะโดยเฉพาะผมนะครับก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยผมชอบรอเล่นนะครับรอเล่นก็ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพี่ออพี่สิงห์นะฮะพี่ฝนแล้วก็มีพี่อีกคนนึงพี่อุ่นนะฮะผมก็อยากจะฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องนี้ดีแน่นอนครับผมออมฮะก็เช่นกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ออมได้ร่วมงานกับทางวิวนะคะก็เต็มที่มากๆแน่นอนอยู่แล้วแล้วทุกคนออมก็เชื่อว่าเต็มที่มากๆแล้วทนเรื่องจากการที่เราได้ศึกษาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆนะอย่างที่ก๊อตบอกคือเราอาจจะได้เห็นแนวนี้ในซีรีส์ของต่างประเทศแต่ว่าในไทยยังไม่ค่อยเคยเห็นจริงๆมีเซอร์ไพรส์เยอะด้วยใช่ที่เจมบอกผมยังไม่รู้เลยฮะเซอร์ไพรส์อะไรเยอะอยากรู้มากเลยฮะซึ่งแบบคันปากมากคุณไม่ได้เลยเซอร์ไพรส์แม้กระทั่งนักแสดงเลยได้ไหมอ่ะบอกเลยได้ไหมฮะพี่หนุ่ยอยากรู้แล้วนะฮะเนี่ยพี่หนุ่ยอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้แล้วแต่ยังบอกไม่ได้เชื่อว่ายังบอกไม่ได้ให้รอติดตามเชื่อว่าเป็นของขวัญให้กับคนไทยแน่นอนอุ้ยแสดงว่าเรื่องใหญ่ละเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แน่นอนอ่ะสิงโตสิงโตสักคนหนึ่งครับผมก็อย่างที่บอกไปเลยคือเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนเราอ่านเรื่องย่อแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันใช้หลายๆอย่างที่สุดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น CG หรือว่าโปรดักชันต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจัดเต็มมากเลยแล้วก็ถามพี่ๆไปแล้วว่าพี่มันน่าจะยากมากเลยนะมันเราน่าจะยากทั้งนักแสดงยากทั้งทีมเบื้องหลังทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทุกๆคนเนี่ยติดตามชมเพราะว่าเราทั้งหมดทั้งทีมงานและนักแสดงเนี่ยทุ่มเทไปกับเรื่องนี้ก็หวังว่ามันจะออกมาให้ดีที่สุดเหมือนกันต้องบอกเลยว่าต้องรอติดตามนะฮะจะยากแค่ไหนก็แล้วแต่ก็คือทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้กำกับของเราเนี่ยโอ้โหเตรียมจัดของเด็ดไว้กับที่เรียกได้ว่าคำว่าที่สุดให้กับแฟนๆจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่รวมขออนุญาตใช้คำว่ารวมตัวพ่อตัวแม่รวมคุณภาพคับคั่งแล้วก็เซอร์ไพรส์อย่างจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะก็อย่าพลาดละกันนะคะกับเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะคะขอบคุณผู้กำกับด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณโปรดิวเซอร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะรอติดตามด้วยฮะรอติดตามแน่นอนนะคะบ๊ายบายทักทายได้นะคะสำหรับเรื่องนี้อย่างที่บอกนะเป็นเหมือนซีรีส์ที่บันทึกเรื่องราวถึง30ปีตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะเรื่อง Finding the Rainbow ถ่ายทอดเนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้โหยาวนานมาก30ปีนักแสดงต้องทำการบ้านกันเยอะมากถูกต้องฮะ